อันนี้ไม่ทราบครับในทางปฏิบัติตำรวจขอใบป.3ใช้เวลาเกียรตินี้ผมไม่ทราบนะครับอยู่ม .4 สอบตำรวจได้ไหมเออคำถามแปลกมากเออขอบคุณนะฮะคุณสุรภานะครับอยู่ม .4 สอบตำรวจได้ไหมและอายุได้ไหมอ่ะอายุได้ไหมเอออายุได้ไหมคุณวุฒิอ่ะคุณวุฒินี่เขาใช้วุฒิม .6 แต่ถ้าม .4 สอบโรงเรียนเตรียมเออไปว่ากันอีกอย่างนะโรงเรียนเตรียมทหารไปว่ากันอีกทีนะแต่ถ้าคุณจะสอบเป็นตำรวจปั๊บนี่เขาจะกำหนดคุณวุฒิคุณอยู่ม .4 แต่เขารับวุฒิม .6 แล้วคุณจะเอาวุฒิม .6 มาจากไหนฮะถ้าคุณอยู่ม .4 ดังนั้นแปลว่าท่านต้องเบนไปสอบสายโรงเรียนเตรียมทหารแล้วเลือกเหล่าตำรวจโอเคไหมนั่นไปศึกษาว่าสอบเรียนทหารนี่ต้องดำเนินการอย่างไรนะครับไปทางนั้นนะไปเป็นนักเรียนเตรียมแล้วก็พอสอบได้ก็เลือกเหล่าตำรวจไปนะครับโอเคนะเออ AI หรือเปล่าเนี่ย AI จะหน้าตาหล่ออย่างนี้ฮะค่าปรับจราจรไปปรับในการถอนภาษีได้หรือคะทำให้ประชาชนเดือดร้อนปรับที500 บาทก็ตอนที่รับใบสั่งแรกนะคือขนส่งเองนะครับต้องดำเนินการชำระค่าปรับให้กับสำนักงานแห่งชาติตามกฎหมายนะฮะเพราะกฎหมายกำหนดไว้นะครับให้ขนส่งนั้นมีหน้าที่จะต้องรับชำระค่าปรับก่อนที่จะต่อทะเบียนภาษีครับขนส่งก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะมันเป็นข้อกฎหมายกำหนดไว้เมื่อปี2557ตามพ.ร.บ.จราจรทางบกเขียนไว้ชัดเจนนะครับขนส่งจะต้องดำเนินการทีนี้ตอนที่ท่านรับใบสั่งนะครับเขาให้ท่านปฏิเสธท่านสามารถปฏิเสธได้หรือท่านจะเอาใบสั่งนั้นไปที่ทำการของพนักงานเจ้าหน้าที่นะฮะเพื่อขอลดหย่อนผ่อนนะฮะได้แต่ทีนี้เมื่อท่านไม่ดำเนินการครับก็เท่ากับท่านยอมรับพอยอมรับค่าปรับตัวนี้มันก็คาไว้กี่ปีครับ2ปีเกิน2ปีปั๊บมันปรับไม่ได้ละมันถือว่าขาดอายุแต่ทีนี้ตามกฎหมายใหม่มันมีพรบปรับอันเป็นพินัยมานะถ้าท่านได้รับใบสั่งแล้วให้ชำระค่าปรับแล้วท่านขอลดขอผ่อนขอรายได้แต่ต้องไปดำเนินการกับด้านของใครครับกับเจ้าหน้าที่นะผู้ที่ออกใบสั่งสภ.ไหนสน.ไหนนะครับก็ไปดำเนินการได้นะก็จะไม่ต้องไปนะครับไม่ต้องไปเสียเต็มไปคุยกับท่านคะมีอยู่50 บาทมี100 บาทก็ปรับได้ไหมของไม่ได้ต้องปรับ500เนี่ยขอบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะแทนนะคะเพราะไม่มีเงินขอไปกวาดวัดกี่ชั่วโมงคะเสาร์อาทิตย์จะได้พาลูกหลานไปทำคอนเทนต์กวาดวัดจ่ายแทนค่าปรับ500 บาทเพราะ500 บาทนั้นเป็นค่าเล่าเรียนลูกไปได้หลายอาทิตย์500 บาทนี่ฮะฉันต้องเอาไปจ่ายครับเป็นค่าขนมนะครับค่าโรงเรียนลูกดังนั้นฉันถือว่า500 บาทขอเป็นบริการสาธารณะไปกวาดถนนหรือกวาดวัดกวาดโรงเรียนได้ไหมคะเขาต้องให้นะเพราะมันเป็นเรื่องของพรบปรับเป็นพินัยนั้นค่อนข้างที่จะให้ประโยชน์หรือให้การคุ้มครองประชาชนพอสมควรไม่มีตังขอกวาดก็ขวาดวัดลานวัดได้ไหมคะวัดอยู่ใกล้ๆเนี่ยครับขออนุญาตนะฮะโอ้คุณปรับผม1,000 บาทเนี่ย2 ใบสั่งเนี่ยฉันบอกฉันขอกวาดลานวัดสักกี่ชั่วโมงดีคะทุกเสาร์อาทิตย์พาลูกหลานเนี่ยไปกวาดลานวัดทำคอนเทนต์ไปกวาดวัดลานนี้นะครับเพื่อค่าปรับอันเป็นพินัยผมว่ามันก็จะโอเคอยู่นะผมว่าผมจะทำดูเหมือนกันนะสมมุติว่าผมได้รับใบสั่งปั๊บเนี่ยนะสมมุตินะนี่แนวคิดแบบเพี้ยนๆของผมนะนะถ้าผมได้ใบสั่งปั๊บโอ้ปรับ5,000 บาททำไงดีลูก500 บาทอ่ะ500 บาทเนี่ยหนูจะเอาเป็นค่าขนมหนูหรือจะให้พ่อเสียค่าปรับ
บอกไปกวาดลานวัดกันสัก2สัปดาห์ไม่ถูกพาลูกชาย3คนนะครับไปกวาดลานวัดนะครับแล้วก็ขอบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะเพื่อนะครับแทนค่าปรับเออจะได้ไหมเขาจะยอมไหมบอกไม่ได้ท่านด็อกเตอร์ท่านทำอย่างนี้ไม่ได้เสียหายภาพลักษณ์เลยบอกว่าผมใช้สิทธิตามกฎหมายว่ากันไปอันนี้ความคิดเพี้ยนๆ นะโอเคนะฮะมันเป็นตามข้อตกลงนะคุณติ๊กนะคุณติ๊กติ๊กต็อกเกอร์นะฮะมันเป็นตามข้อตกลงที่ตั้งแต่ของกรมขนส่งทางบกจะต้องชำระค่าปรับในกรณีประชาชนไปต่อภาษีแล้วปรากฏว่ายังมีค้างค่าปรับอยู่กี่ใบต้องชำระให้เรียบร้อยและชำระเต็มจำนวนโอเคนะครับขอบคุณครับที่ให้ส่งกุหลาบมานะครับขอบคุณมากครับโอ้กดหัวใจรัวๆด้วยนะครับอันนี้อธิบายเลยนะครับเรื่องสายนิติกรอธิบายนะครับนิติกรกับพนักงานสอบสวนทำหน้าที่แตกต่างกันครับพนักงานสอบสวนในรับผิดชอบคดีอาญาและพรบที่มีโทษทางอาญาทำสำนวนสอบสวนปากคำพยานหลักฐานส่งฟ้องศาลนะครับแล้วก็ทำหน้าที่นะครับของพนักงานสอบสวนไปครับส่วนนิติกรนอกเหนือทั้งหมดเป็นของนิติกรวินัยแพ่งปกครองนะครับเรื่องของการให้ความเห็นทางกฎหมายคุณป๊อปคอนถามว่ากฎหมายใหม่ถ้าสูบบุหรี่ในบ้านจะโดนจับได้ไหมคะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมขออนุญาตดูนิดนึงกฎหมายใหม่โอเคนะฮะมันมีตั้งแต่ปี2562แล้วฮะผมดูแล้วครับเตือนสูบบุหรี่ในบ้านผิดกฎหมายเดือนสิงหาคมสูบบุหรี่ในบ้านผิดกฎหมายเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่20สิงหาคมปี2562เพราะว่าเหตุก่ออันตรายต่อสุขภาพเป็นความรุนแรงในครอบครัวนะทางด้านของพม.นะครับก็มีการออกข่าวเตือนนะครับให้ประชาชนที่สูบบุหรี่ในบ้านเรือนของตัวเองนะผิดกฎหมายนะครับเอ้ยบ้านฉันจะสูบบุหรี่แล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยเอาลูกคุณเมียคุณอยู่คนในบ้านเขาอยู่นะสุขภาพใครสุขภาพมันนะฮะเข้าใจไหมคุณอย่าไปเข้าใจว่าสิทธิ์ของฉันแต่ผลกระทบมันเข้าสุขภาพร่างกายของบุคคลอื่นนะครับก็นะถือว่านะครับการสูบบุหรี่ในบ้านถือว่าเข้าข่ายก่ออันตรายต่อสุขภาพถือเป็นความรุนแรงในครอบครัวตามบทนิยามตามกฎหมายนี้นะฮะหากใครได้รับผลกระทบสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวทุกจังหวัดเพื่อให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพโดยศาลสามารถสั่งให้ผู้สูบบุหรี่ออกห่างจากคู่กรณีและไปบำบัดรักษาปรับพฤติกรรมได้โอเคไหมส่วนการลงโทษจะใช้โทษคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาแทนนะครับซึ่งโทษขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่ได้รับโดยกฎหมายนี้คุ้มครองการกระทำภายในครอบครัวเท่านั้นก็หมายความว่าที่คุณถามมาแล้วก็ตั้งแต่ปี62แล้วนะฮะที่สูบบุหรี่ในบ้านนะครับเพราะว่าเขาตีความมาเป็นเรื่องของการกระทบต่อนะอันตรายต่อสุขภาพถือเป็นความรุนแรงในครอบครัวชัดเจนนะฮะไม่ต้องไปแจ้งนะครับต้องมีคนสูบคงไม่แจ้งเองเลยนะแต่ทีนี้ถ้าคนข้างบ้านเห็นบอกโอ้โหนี่บ้านนี้นะพ่อมันสูบบุหรี่แบบไม่ได้สนใจโลกเลยลูกจะเต้าจะอยู่ยังไงเนี่ยฮะสูบบุหรี่ขโมงชงเฉงเนี่ยนะลูกเต้าก็ไม่กล้าไปแจ้งพ่อแม่เอามาแจ้งให้มาจับพ่อก็กลัวจะมีปัญหาทะเลาะกับพ่ออีกดังนั้นนะไปแจ้งได้คนข้างบ้านก็ไม่แย่งได้นะครับที่บ้านหลังนี้สูบบุหรี่ไม่เกรงใจเลยลูกเล็กเด็กแดงอยู่กันเต็มนะฮะไม่มีคุณสมบัตินะครับพวกไม่มีความเกรงใจเลยนะฮะอยากตายก็ตายคนเดียวไปสูบข้างนอกผมเองเนี่ยใครสูบบุหรี่ที่บ้านผมไม่ได้เลยนะผมเป็นคนที่แพ้ควันบุหรี่ขนาดเขาสูบกันคนละมุมตึกนะอยู่แฟลตตำรวจนะ
กลิ่นมันยังมาถึงจมูกผมยังจามเลยนะผมก็หันไปดูที่ใครสูบบุหรี่และที่สำคัญนะครับแฟลตตำรวจทั้งหลายนะครับเราอยู่กันคนโดยรวมนะกรณาเคารพสิทธิของบุคคลหนึ่งด้วยเขาห้ามสูบบุหรี่แม่เช้ามาก็หึงก้นบุหรี่นะครับตามบันไดนะครับเกลื่อนไปเลยพูดไม่ฟังนะครับเดี๋ยวจะตั้งกล้องวงจรปิดสักหน่อยนะครับจับคนชอบสูบบุหรี่แล้วคว้างทิ้งเคลียร์ก้นบุหรี่นะครับแล้วเด็กมันเยอะนะเด็กมันก็จับก้นบุหรี่มาดมกันแล้วไอ้ก้นบุหรี่นะฮะมันก็คราบน้ำลายมันก็อยู่ไม่รู้ไปกินอะไรมาหรือมันมีเชื้ออะไรมาหรือเปล่าสูบบุหรี่ไปสูบข้างนอกอาคารไปที่ร้านกว้างๆไปเลยแล้วคุณสูบในอาคารมันก็เป่าควันมีนะลูกเล็กเด็กเด้งก็อยู่เต็มผมเองนะถ้าดิกลิ่นควันบุหรี่พับผมเดินมาดูเลยว่าห้องไหนสูบไล่เลยไปสูบไกลๆเลยตรงนี้เราห้ามสูบเรื่องในอาคารนะครับมีกฎหมายกำหนดไว้แล้วผมว่าตำรวจเนี่ยเราจะเชื่อฟังกันนะเราจะคุยกันรู้เรื่องยกเว้นบุคคลภายนอกที่มาอยู่ในห้องของตำรวจเนี่ยและสูบบุหรี่แล้วก็โยนกันเนี่ยฮะพวกไม่เคยมีมารยาทน่ะสูบบุหรี่เดินสูบแล้วก็โยนขี้บุหรี่โยนไปนะครับก้นบุหรี่โยนไปถ้าเป็นตำรวจด้วยกันนะครับเราจะรู้กันนะครับเราเฮ้ยเขาห้ามนะมันเป็นผิดนะผิดอยู่ตรงวินัยเลยนะแต่ว่าเป็นคนภายนอกที่มาอยู่ในบ้านของตำรวจมาใช้สิทธิ์ตำรวจอยู่เนี่ยพวกนี้เขาไม่ใช่ตำรวจเนี่ยเขาไม่สนใจอยากทำอะไรก็ทำบางทีทะเลาะกันนะเสียงอู้กวยวายนะก็ฝากผู้ปกครองอาคารช่วยดูแลด้วยนะครับทุกที่เลยนะฮะครับถ้าพฤติกรรมไม่สมควรก็ต้องทำหนังสือว่ากล่าวตักเตือนกันไปนะครับเรื่องบุหรี่นะฮะเรื่องบุหรี่นะครับFC ของท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับอายุงานของตำรวจไม่มีอะไรมากสมนวนนะครับเอามาสัก1สำนวนเคส1สำนวนนะครับแล้วก็อายุงาน4ปีนะครับนี่ของผมก็มีแล้วให้ดูนิดนึงอันนี้ประเมินตนสารวัตรนะแบบสรุปคุณสมบัติเฉพาะแบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรสำหรับการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกรระดับสารวัตรก็เนี่ยมีอยู่เล่มตัวอย่างมีอยู่นะอายุงาน2ปีนะครับข้อมูลนะอบรมเมื่อไหร่เป็นสารวัตรเมื่อไหร่นะก็โอเคนะฮะผลงานทางวิชาการไม่ใช่ทางวิชาการคือการทำงานนะครับก็เอาเคสมา1เคสเพื่อมาประเมินนะครับเอาคดีที่ท่านนะเป็นผู้รับมอบอำนาจนะฮะแล้วก็คำสั่งแต่งตั้งวุฒินี่แหละฮะเก็บไว้เป็นผลงานตัวเองไปกว่าจะได้ 4,500 นี่นะเขียนเข้าไปนะโอเคนะฮะโอ้คนถามเยอะมากเนี่ยคุณจะไม่ให้ผมกลับบ้านเลยเนี่ยผมออกเวรแล้วเนี่ยนะคุณดอกภูสวัสดีครับจันสวัสดีครับสวัสดีครับมาแอบจะเริ่มเรียนกฎหมายเริ่มอย่างไรครับถามใจก่อนอยากเรียนกฎหมายไหมล่ะเรียนนิติศาสตร์นะฮะมันเป็นใบเบิกทางอย่างหนึ่งคือคุณไปได้หลากหลายคุณเป็นอาชีพนะเป็นทนายความก็ได้เป็นนักกฎหมายอิสระก็ได้นะดังนั้นถามใจคนก่อนคุณชอบไหมอ่ะถ้าไม่ชอบมันจะฝืนแต่นิติศาสตร์ถึงไม่ชอบก็ต้องชอบเข้าใจไหมเพราะมันต้องใช้มันเกี่ยวกับพฤติกรรมของการกระทำของเรานะฮะการกระทำของคนในสังคมถูกควบคุมโดยนะฮะโดยกฎหมายกฎหมายเป็นคือว่าวิศวกรทางสังคมในการควบคุมกำกับดูแลให้คนนั้นอยู่ด้วยกันอย่างมีความสงบสุขและไม่เบียดซึ่งกันและกันวิศวกรสังคมเครื่องมือตัวนี้นะฮะจำเป็นมากชอบไม่ชอบก็ต้องเรียนนะนิติศาสตร์นะฮะโอเคนะอำนวยการยังไม่มีข้อมูลครับเดี๋ยวหาข้อมูลมาให้ครับมีครับบก.มีนิติกรครับมีนิติกรครับบก.มีตำแหน่งนิติกรนะฮะมีครับ
ได้ครับถ้าสอบติดสายคือสอบติดสายอะไรก็ได้ครับชั้นประทวนเนี่ยนะครับชั้นประทวนเนี่ยคุณไม่มีปัญหาเรื่องของการสอบเท่าไหร่แต่พอคุณสอบเป็นสัญญาบัตรปั๊บเนี่ยคุณเลือกสอบสายไหนได้จบนิติศาสตร์คุณจะไปสอบสายอะไรก็ได้เขาไม่บล็อกนะครับเขาไม่บล็อกเพราะถือเป็นการเลื่อนตำแหน่งเลื่อนชั้นท่านรองออกก็สอบงวดนี้ไหมเขาไม่ให้ผมออกหรอกเก่งเกินไปเดี๋ยวข้อสอบทำข้อสอบไม่ได้ไม่ใช่ฮะคือเราใช้ระบบของการประมูลเราให้มหาลัยมาประมูลนะครับเรื่องของการออกข้อสอบจัดแบบพิมพ์จะไรและแม้กระทั่งออกข้อสอบเองเนี่ยมหาลัยเป็นผู้ดำเนินการเองนะเมื่อก่อนเราใช้ตำรวจแต่ทีนี้ตำรวจเราพูดง่ายๆคือความลับไม่มีในโลกผมเข้าใจไหมความลับไม่มีในโลกและตำรวจผู้ออกข้อสอบนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือไม่พูดดีกว่าคือตอนนี้เราใช้รูปแบบของการให้มหาลัยนั้นนำประมูลนะครับโดยตั้งงบไว้ที่ประมาณเกือบ20ล้านนะก็มาประมูลไปครับว่ามหาลัยนี้จะจัดสอบประมูลงานได้ก็ว่ากันไปผมไม่ได้ออกข้อสอบครับแต่ผมสามารถติวให้ได้ยังไม่มีครับยังไม่มีสารเรื่องนี้สารยังไม่มีคำวินิจฉัยออกมาผมคาดว่าไม่เกิน3 วันนะฮะคำวินิจฉัยออกแน่นอนตอบไปแล้วนะครับคุณปิยพงศ์ครับผมตอบเรื่องของเงินประจำตำแหน่งนิติกรนะครับรองสารวัตร 3,000 สารวัตรกับรองผู้กับ 4,500 แล้วก็ผู้กับกับรองผู้บังคับการนั้น 6,000 ครับกปคตร.คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการตำรวจนะครับมีสถานะในการวินิจฉัยเรื่องของเรื่องร้องทุกข์เรื่องอุทธรณ์ของข้าราชการตำรวจนะมีสถานะเทียบเท่ากับศาลปกครองชั้นต้นเพราะว่ามีคำวินิจฉัยออกมาแล้วถ้าข้าราชการตำรวจนั้นไม่พอใจนั้นสามารถใช้สิทธิ์ฟ้องตรงไปที่ศาลปกครองสูงสุดได้เลยดังนั้นสเตตัสหรือสถานะของการใช้อำนาจของกปคตร.นั้นเทียบเท่ากับศาลปกครองชั้นต้นครับไม่บ่อยฮะนิติกรไม่บ่อยส่วนใหญ่นิติกรนั้นนะผมไม่อยากจะนินทานะฮะสายตรงคุณวุฒิขาดแคลนต้องให้พิมพ์ริพายด่าคุณวุฒิขาดแคลนจบขาดแคลนยังไงชั้นประทวนจบนิติศาสตร์เยอะแยะนะเปิดสอบไปสิไม่เปิดสอบไปรับบุคคลภายนอกคุณวุฒิขาดแคลนมาเป็นนิติศาสตร์มาเป็นนิติกรแล้วก็ไม่ได้จบอะไรมากมายนะก็จบมหาลัยเอกชนธรรมดาทั่วไปขัดแคลนตรงไหนพี่ประโมทได้จะเกษียณแล้วมั้ยพี่ประโมทนะฮะน่าจะเกษียณแล้วมั้ยนะครับพี่ประโมทที่อยู่วนอใช่ไหมฮะท่านผู้การประโมทใช่ไหมท่านเกษียณไปแล้วครับรับของโจรต้องมีเจตนาเนี่ยผมพิมพ์ให้เลยนะความผิดรับของโจรโอเคความผิดฐานรับของโจรนะครับผู้ใดถูกกล่าวหานะครับจะต้องว่าผิดมีความผิดฐานรับของโจรผู้ถูกกล่าวหาหรือเลยจะต้องมีเจตนาช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้และรู้ว่าทรัพย์นั้นได้มาจากการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนดไว้คือลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์กันโชคทรัพย์ริดเอาทรัพย์ช่อโกงยักยอกและเจ้าพนักงานยักยอกดังนั้นเจตนาสำคัญคือความผิดอาญานะครับประการแรกคือต้องเจตนาถ้าเจตนาเต็มๆนะแต่ไม่เจตนาปั๊บมันก็จะตีความว่าพึงคาดหมายได้หรือได้ว่าหรือพึงรู้ว่านะครับวินยูชนทั่วไปพึงรู้ว่ามันจะมีหลัก normal ของpeople นะครับหลักทั่วไปนะครับหลักเรื่องสามัญสำนึกคนทั่วไปอ่ะสมควรจะทำไหม
จตนานี่คือชี้แจ้ว่าเออถ้าเจตนาแต่นี้หลักต่อไปที่ต้องพิจารณาคือสามัญสำนึกหรือ common sense ทั่วไปบุคคลทั่วไปควรจะปฏิบัติไหมว่าทรัพย์ตัวนี้ที่เขามาฝากเราไว้เราจะไม่ถามเขาเลยเฮ้ยไอ้รถคันนี้มึงเอามาได้ไงเนี่ยมาฝากผมไว้เนี่ยคุณเอามาจากไหนนะแล้วคุณยังแต่งตัวทำซ่อนในบ้านอยู่ผูกขนาดนี้แหละแล้วมีรถมาทำไมคุณไม่จอดที่บ้านคนล่ะแล้วมาจอดที่บ้านเราว่าทำไมมาฝากผมไว้ทำไมนะมันต้องมีคำถามที่เกิดขึ้นเราต้องถามเขาว่าไอ้เอาทรัพย์มาฝากผมเนี่ยเอาทรัพย์มาจากไหนทรัพย์ใครทำไมไม่ไปเก็บไว้ที่อื่นทำไมมาฝากผมเพราะอะไรมันต้องถามจนชัดเจนได้ข้อมูลแล้วว่าทรัพย์นั้นไม่ได้มาจากการกระทำความผิดเราจึงรับไว้หรือรับช่วยเหลือหรือรับฝากไว้แต่ถ้าไม่ยอมอ่ะไม่ถามอะไรเลยเขาให้ตังค์แล้วก็เอามาปั๊บนะทำเป็นเฉยอันนี้ไม่ได้นี่ไม่ได้ครับคุณจะอ้างเจตนาไม่ได้เพราะวินยูชนทั่วไปพึงคาดหมายได้ว่า common sense ถูกเล่นงานทันทีเลยนะดังนั้นนะครับถ้าถามว่ารับของโจรนี่โดยไม่รู้และโดนหลอกจะผิดไหมมันก็ต้องดูนะครับว่าโดยวินยูชนทั่วไปแล้วในสถานะเหมือนเช่นคุณนั้นจะถูกหลอกไหมและคุณได้มี1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7 8นะ2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 5 6 7 8กับเขาไหมเข้าใจไหมคุณได้ถามเขาไหม common sense คุณมีไหมที่จะถามเขาว่าเฮ้ยไม่ได้นะทรัพย์นี้มันทำแม่งทำแม่งไงมันมีกลิ่นตุ่ๆเออแต่บอกไม่เป็นถามมันแล้วแค่เขามาเขาให้ตังค์ผมอ่ะ 2,000 ให้อยู่นิ่งเฉยๆเอารถมาจอดไว้ที่บ้านระวังนะนั่นแหละครับรับของโจรเต็มๆเลยพึงวินนะฮะคอมมอนเซนส์วินยูชนพึงคาดหมายได้ว่าหลักคอมมอนเซนส์นะความผิดพยายามกับเจตนาต่างกันไหมพยายามคืออย่างเงี้ยพยายามมันจะเกิดมาจากเจตนาพอเจตนาทำไม่สำเร็จไม่บรรลุผลไม่บรรลุเป้าหมายก็เป็นความผิดฐานพยายามนะเจตนาเดียวกันไหมมีเจตนาทำเจตนาอย่างเดียวกันเลยแต่ทำไม่สำเร็จเป็นพยายามแต่ความผิดนั้นศาลก็จะมีมาตรการในการลดหย่อนผ่อนโทษนะครับในการลงโทษนั้นตามที่กฎหมายกำหนดนะครับพยายามนะครับความผิดฐานพยายามรับโทษเท่าไหร่นิดนึงความผิดพยายามนะครับรับโทษ2ใน3นะครับของโทษนั้นที่กฎหมายกำหนดไว้2ใน3นะพยายามนะฮะพยายามตามมาตรา80นะครับโอเคนะแต่พยายามเนี่ยมันเกิดมาจากเจตนานะเจตนาที่จะกระทำแล้วไม่บรรลุผลพอไม่บรรลุผลปั๊บเนี่ยกฎหมายปรับมาเลยนะฮะมาเป็นพยายามเพราะว่ากฎหมายก็ต้องการที่จะควบคุมนะครับมิให้คนนั้นนะฮะใช้ช่องว่างของกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ต้องรับโทษทางอาญาดังนั้นการกำหนดหรือออกแบบนะครับให้ความผิดพยายามนั้นการกระทำที่เป็นพยายามนะฮะต้องรับผิดนั้นเพื่อนะลงโทษผู้กระทำว่าคุณมีทายกิจคิดชั่วตั้งแต่ร้ายแรงตั้งแต่แรกแล้วดังนั้นแม้กระทำไม่สำเร็จนะครับไม่บรรลุผลอาจจะเป็นเรื่องของลงมือกระทำแต่กระทำไม่ตลอดหรือกระทำไปแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลนะเขายังพยายามนะคือเจตนากระทำอ่ะต้องลงโทษนะครับเพราะมีทายกิจนะครับคิดชั่วตั้งแต่แรกครับแต่ถ้าพยายามแต่ถ้าสำเร็จหรือฆ่าอย่างเงี้ยฆ่าเขาตายก็รับโทษเต็มๆไปแต่ถ้าพยายามก็จะรับโทษ2ใน3โอ้ขอบคุณมากคุณนกศกบูรามาให้ไม่ว่าครับนกแอร์ครับทวงหนี้คุณหมายทวงหนี้ไม่รับไว้นะฮะคุณหมายทวงหนี้นะครับวันหลังคุยกันคุณช้างบอกว่าสอนวิชากฎหมายก็ไม่รู้สอนได้หรือเปล่าครับว่าผมเองก็ยังไม่มีศักยภาพในการสอนเท่าไหร่นะเพราะว่าถึงแม้แต่จบด็อกเตอร์ด้านกฎหมายจากรามคำแหงหรือนะครับ
ได้กสพ.เพิ่มอีกหนึ่งใบนะฮะและมีประสบการณ์ด้านการทำคดีมา12ปีแล้วผมไม่รู้ผมจะสอนกฎหมายได้หรือเปล่าสอนแล้วเขาจะรู้เรื่องไหมสอนแล้วเนี่ยเขาจะรู้เรื่องไหมก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าโอเคก็มีคนไปเชิญไปสอนนะครับสอนเนี่ยผมสอนมากกว่าความรู้ที่ได้จากประมวลกฎหมายสมมติผมบอกงี้เลยนะผมสอนกฎหมายเนี่ยคุณจะได้ความรู้มากกว่าที่อยู่ในประมวลกฎหมายคุณจะได้ประสบการณ์นะครับการทำงานนิติกร13ปี12 13ปีและประสบการณ์ของคนที่จบระดับด็อกเตอร์ด้านกฎหมายของรามคำแหงมาเนี่ยพวกนี้มีของเยอะนะครับมีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกับคนอื่นเราตีความที่ตีความทั่วไปกับตีความแบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็มีตีความที่ไม่เหมือนชาวบ้านนะฮะโอเคนะครับเบอร์ติวไหมไม่มีสำนักติวไหนติดตามมาแล้วก็สำคัญคือเขาก็ไม่แน่ใจว่าผมไปติวแล้วจะผิดระเบียบหรือไม่ที่ผมกลัวมากนะถ้าเขาบอกว่าไม่ได้นะผิดระเบียบเราก็ไม่สามารถติวแต่เราจะทำชีตขายการทำชีตขายไม่ใช่การติวนะฮะผมบอกให้ไปตีความการติวเนี่ยคือคุณต้องไปยืนชี้ติวแนะนำเขาแต่ผมทำชีตขายอ่ะผมขายความรู้ผมไม่ได้ติวคุณแล้วแต่คุณจะไปตีความนั่นแหละคุณทำชีตขายคุณทำชีตพรบ.ตำรวจขายคุณทำชีตกฎหมายขายนี่แหละคือการติวเอ้าไม่ใช่ผมไม่ได้เจาะจงว่าผมจะไปติวให้ใครการติวเป็นลักษณะของการเปิดคอร์สคนเข้าไปนั่งเรียนเข้าไปอยู่ในห้องแล้วคุณก็ไปอธิบายนะครับมีสโครบหรืออาจจะถ่ายทอดสดก็แล้วแต่อะไรของคุณไปอันนี้คือคุณเป้าหมายคุณมีกลุ่มคนที่เข้าไปอยู่ในแล้วก็สามารถรับค่าติวจากบุคคลเหล่านั้นได้แต่การทำหนังสือขายมันไม่เกี่ยวถึงแม้ว่าหนังสือจะบอกว่าติวข้อสอบกฎหมายอาญาเตรียมสอบข้าราชการตำรวจติวพรบ.ตำรวจเตรียมสอบเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจมันก็ไม่เป็นการติวในลักษณะของความหมายอันนี้เป็นการใช้คำเพื่อให้รู้ว่าติวเนี่ยคือเหมือนการอ่านทางลัดหรือแนวทางเพื่อไปทำข้อสอบให้ดีได้คะแนนมากยิ่งขึ้นผมไม่มีเป้าหมายว่าจะต้องไปให้ใครคือใครอยากจะซื้อของผมไปก็ซื้อไปเอาไปอ่านและทำข้อสอบนะครับไปอ่านเองถึงแม้ว่าจะเช็คว่าติวก็ตามแต่ผมไม่มีลักษณะของการที่ไปเปิดลักษณะเป็นห้องเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแต่ผมทำในรูปแบบของการทำหนังสือเตรียมสอบผมทำแน่นะฮะตอนนี้ก็เตรียมไว้เยอะมากเตรียมเปิดตัวแล้วนะติวสอบในร้อยนะครับแต่ประเด็นของหนังสือนะวิธีทำข้อสอบนะครับนะแต่จะไปติวในสำนักติวไหนผมไม่ไปฮะผมกลัวโดนเรื่องโดนดาวมันตรงช่องไหนหมายถึงคุณจัสมินเหมือนกันเลยไม่เป็นคือจริงๆคือผมถ้าผมไม่ได้เตรียมมาเรื่องกฎหมายทวงหนี้มันเป็นกฎหมายเฉพาะแล้วถ้าเราไม่ได้ศึกษามันมาอ่านหน่อยแล้วมันทำความเข้าใจนะมันเหมือนกับยังไงเราพูดคือผมยอมเสียหน้าโดยที่บอกตรงๆว่ายังไม่ได้ศึกษากฎหมายฉบับนี้มาดีกว่าผมพูดงูเปล่าพูดผิดพูดถูกแล้วเกิดอันตรายกับผู้ที่เสพข้อมูลไปแล้วไปใช้มาแล้วก็เกิดอันตรายขึ้นมาผมเสียหายมากกว่าผมยอมเสียนะว่าผมยังไม่ได้อ่านกฎหมายฉบับนี้มานะไอ้เรื่องทวงหนี้แต่ถ้าผมอ่านสักสองรอบมาดูหลักโครงสร้างอะไม่นานผมอธิบายได้นะเพราะว่าปัญญาอีกกฎหมายที่เขาสอนนี่ดูโครงสร้างกฎหมายพอดูโครงสร้างคุณเข้าใจปั๊บทีนี้เนื้อหาเนี่ยแป๊บเดียวนะครับขอให้รู้แบบโครงสร้างให้ได้นะโอเคนะฮะบกพร่องโดยสุจริตคำนี้ก็มีใครเช็คเริ่มมีการใช้มานะบกพร่องโดยสุจริต
ก็จริงๆเป็นวลีดังนะที่ก็ใช้กันมาซึ่งเรื่องนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็มีความเข้าใจระดับหนึ่งในของการรับทราบข้อมูลนะครับว่ามันเคยถูกใช้ก็บกพร่องคือมันบกพร่องจริงแต่มันไม่มีการทุจริตนะบกพร่องมันมีใช้บกพร่องนะครับแต่มันกระทำโดยที่มันไม่มีการทุจริตตามมาพอไม่มีคำทุจริตมันก็ยังแบบว่าความบกพร่องนั้นไปก่อให้เกิดเรื่องของการทุจริตหรือไม่มันก็น่าสนใจเพราะว่าไอ้บกพร่องโดยทุจริตมันเป็นข้อต่อสู้ทางการเมืองที่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงบัญชีทรัพย์สินนะในช่วงของปปช.ได้ยื่นตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินแล้วตรวจสอบพบข้อพิรุธว่าจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินเนี่ยหรือปกปิดบัญชีทรัพย์สินของตนนะครับจึงยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับแต่ทีนี้ปรากฏว่ามันก็มีการใช้ถ้อยคำนะซึ่งทำให้รอดพ้นด้วยนะโดยใช้ถ้อยคำว่าบกพร่องโดยสุจริตเพราะว่ามิได้จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเป็นเท็จแต่บุคคลที่มีหน้าที่แต่ผู้ช่วยหรือเลขานุการของตนนั้นเป็นผู้ดำเนินการแทนหากมีการผิดพลาดในการยื่นบัญชีทรัพย์สินที่ไม่ถูกต้องก็เป็นเพียงความบกพร่องของตนเองโดยมิได้มีเจตนาทุจริตแต่อย่างใดเห็นไหมคืออาจจะเป็นเรื่องของการตีความว่าหนึ่งการบกพร่องโดยสุจริตนี้ไม่สามารถใช้กับคดีอาญาได้นะคดีอาญาถ้าบกพร่องปั๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณนะประมาทเลื่อยๆอย่างร้ายแรงนะครับคดีแพ่งก็ประมาทเลื่อยอย่างร้ายแรงบกพร่องนะครับประมาทเลื่อยธรรมดาได้ไหมธรรมดาก็ได้แต่ว่าความเสียหายนะมันก็จะมีมาเข้ามาดูว่าพฤติกรรมอย่างนั้นเยี่ยงวินยูชนเนี่ยพึงคาดหมายได้หรือไม่ว่านี่เวลาผมพิจารณาเรื่องของละเมิดเจ้าหน้าที่เนี่ยไอ้คำว่าเยี่ยงวินยูชนทั่วไปนี่คอมมอนเซนส์ถูกมาขีดเป็นหลักไว้แต่ทีนี้ด้วยเจ้าที่ตำรวจเราเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเป็นผู้ที่รู้กฎหมายดังนั้นขีดของการใช้ดุลพินิจหรือการวินิจฉัยของเรานั้นมันจะอยู่เหนือหลักวินยูชนเข้าใจไหมคุณเป็นเจ้าที่ตำรวจคุณขับรถร้อยเวรคุณขับรถในตำแหน่งหน้าที่ตำแหน่งคุณรู้อยู่แล้วว่าโค้งคุณเป็นพลขับนะตำแหน่งคนขับย่อมมีความเชี่ยวชาญด้านการขับขี่มากกว่าตำแหน่งอื่นเพราะสายงานหน้าที่คุณนั้นเป็นสายพลขับแต่ที่คุณขับขี่ปั๊บฝนตกทางโค้งคุณไม่ชะลอคุณไม่ลดความเร็วแต่คุณกลับใช้ความเร็วในระดับปกติแล้วต่อมาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาปั๊บจะอ้างเรื่องของประมาทธรรมดาได้ไหมเราก็ต้องมาดูเรื่องของอำนาจหน้าที่ของท่านเป็นพลขับมีความชำนาญมีทักษะมีความรู้กฎกติกามารยาทเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรการขับขี่ยวดยานพาหนะในกรณีฝนตกทางโค้งในที่มืดหลักของวินยูชนทั่วไปที่ผ่านการอบรมแล้วเขาจะรู้ว่าจะต้องมีการลดความเร็วนะครับระมัดระวังลดความเร็วและก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังแต่เป็นเจ้าที่ตำรวจเป็นพลขับแล้วฝนตกแล้วก็ไม่มีเหตุที่ว่าคุณจะต้องไประงับเหตุหนีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเดินทางไปกลับใช้ความเร็วนะครับในลักษณะที่นะไม่มีการคำนึงถึงความปลอดภัยอันนี้คือเห็นไหมมันจะมีหลักคอมมอนเซนส์กับหลักของเจ้าที่ตำรวจเข้ามาวิเคราะห์กันว่าคุณต้องละเมิดอย่างร้ายแรงนะดังนั้นก็ต้องมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะไม่ใช่ว่าคอมมอนเซนส์นั้นจะใช้กับข้าราชการตำรวจได้เสมอไปนะฮะถามว่าผมยศอะไรถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับต้องมาสอบตำรวจจะได้ดูยศนะฮะวิธีแจ้งออนไลน์ถามเนี่ยคุณนิวถามว่าตชด.500โควต้าฐานครับสามารถปรับย้ายเข้าภูธรได้ไหมได้
นะครับได้ครับการเปลี่ยนอุณหภูมิกำลังนะครับกำลังเปลี่ยนอุณหภูมิได้นะครับแต่ก็ต้องมีนั่นหน่อยนะฮะมีขี้เมฆมาลงนิดหนึ่งฮะออกเหินเดินอากาศได้นะครับมีฤทธิ์เดชนิดหนึ่งนี่ให้ดูใกล้ๆกันแล้วกันนะกลัวเขากลัวว่าผมเป็น AI หรือเปล่า AI นะครับสวัสดีครับสุดยอดครับท่านนะครับคุณเจสซี่สุดยอดครับท่านผมกำลังจะสอบพนักงานสอบสวนมาภายในพอดีเลยครับโอ้ให้กำลังใจทุกคนนะครับให้กำลังใจทุกคนเลยนะครับผมเชื่อว่าต้องสู้กันเต็มที่นะเพราะว่าโอกาสมันมีมาแล้วเราต้องพยายามผมเคยคุยว่าความเจริญก้าวหน้าในอาชีพถือเป็นการลงทุนผมเคยหลงทางในการที่อ่านหนังสือสอบด้วยตนเองมานานจนเสียเวลาผมมีโอกาสสอบเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรตั้งแต่ปี2539นะเพราะผมเป็นตำรวจปี37 36เข้าโรงเรียน37บรรจุเป็นตำรวจนะฮะเป็นพลตำรวจแล้วผมมาจบปริญญาตรีปี39ผมด้วยความดื้อด้วยความยิ่งโอ้ยเราจบนะต้องอ่านเองไปติวทำไมเสียศักดิ์ศรีและเป็นไงไอ้คนที่ไปติวด้วยกันนะแต่ปี39ในที่จบด้วยกันนะเขาไปติววันนี้เขาเป็นรองผู้การไปแล้วนะครับเป็นผู้การนะครับรองผู้การไปแล้วเพราะด้วยความที่เรายิงกันนะแบบโอ้ยจบรามกำแหงด้วยมันต้องมีศักดิ์ศรีที่อ่านเองทำเองแล้วเราตำรวจบ้านนอกอ่ะอ่านหนังสือก็ซื้อหนังสือมากองแล้วนั่งอ่านเองอ่ะกับคนที่เขาไปติวแล้วเขาไปดูโครบการทำข้อสอบอะไรอ่ะนะมันต่างกันไงใช่ไหมเพื่อน39ที่สอบได้ปีนี้เป็นผู้การไปแล้วนะครับแล้วพอเราสอบไม่ได้นะครับเราก็เลยมาเรียนปริญญาโทปริญญาเอกต่อแล้วมาสอบได้ปีในปี55 2557 1ถึงสอบสัญญาบัตรสายพนักงานสอบสวนและนิติกรได้คุณดูที่ว่าผมก็นั่งคิดย้อนหลังว่าแต่การสอบปี3ปีได้สอบปี55ได้นะผมอ่านในตัวเองนะเพราะความรู้มันสะสมตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแล้วมันถูกกลั่นกรองมาจนเป็นคือคุณอ่านกฎหมายคุณเรียนด็อกเตอร์ด้านกฎหมายแล้วคุณเข้าใจกฎหมายแล้วพอทำข้อสอบมันก็มีปัญหาแต่ตรงช่วงที่ปี39 40เราเสียดายโอกาสมากทำไมเราไม่ยอมที่จะลงทุนเพื่อไปติวสอบให้เป็นสัญญาบัตรเรามัวเสียดายเงินนะประมาณ10,000เนี่ยเป็นหมื่นบาทเพื่อไปติวเนี่ยเราเสียดายเงินอ่านเองดีกว่าสุดท้ายเป็นไงคนที่ไปติวเนี่ยก็ทำข้อสอบทำคะแนนได้ดีแล้วก็ได้ติดกันไปแต่เราก็ได้แบบดับแบบแค่ผ่านน่ะนะ120ข้อนะคนได้เต็มที่ก็มัน72 73มันไม่ได้อ่ะมันสอบแข่งขันไม่ใช่สอบเพื่อผ่านมันต้อง90ถึงนะครับเป็น100อ่ะถึงจะได้ชนะเขาได้เห็นไหมนี่คือความเข่าของตัวเองแล้วก็ความที่ยิ่งยโสในความรู้ของตัวเองแล้วก็เสียดายเงินด้วยแต่ตัวนี้ผมบอกเลยว่าการพัฒนาตัวเองหรือการสอบเลื่อนชั้นเป็นสัญญาบัตรเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งดังนั้นถ้ามีโอกาสมีเงินนะครับหรือไม่มีก็ต้องไปหามาเพื่อไปสร้างโอกาสให้ตนเองกู้สหกรณ์ก็ได้กู้ฉุกเฉินไปนะกู้มาสัก 2-30,000 นะครับเพื่อมาติวเพื่อมาอะไรเนี่ยต้องสร้างโอกาสต้องลงทุนให้ตัวเองนะฮะกู้ฉุกเฉินไปจากกับใครแนะนำมาไอ้ด็อกเตอร์แนะนำมาท่านด็อกเตอร์ชาลอท่านแนะนำมานะครับถ้าคุณประเมินศักยภาพของตัวเองแล้วว่าเฮ้ยกูอ่านหนังสือด้วยตัวเองกูไปไม่รอดแน่เพราะมันมีภารกิจหน้าที่หลายอย่างนะครับเข้าเวรยามรับลูกรับเต้ารับอะไรโอ้โหภารกิจมันเยอะเวลาจัดเกียรติที่พี่อ่านหนังสือให้มันหมดทั้งเล่มอ่ะที่เรากองไว้อ่ะมีไหมแต่ถ้าเราโขบเข้าไปปั๊บนี่นะเรามีเวลาจำกัดแล้วมีคนช่วยเราให้คุณอ่านตรงนี้นะคุณอ่านตรงนี้มันออกตรงนี้นี่มันน่าต้องอดปั๊บมันเหมือนกับเรามีเป้าหมายเรามีกรอบในการอ่านหนังสือที่ชัดเจนมันทำให้คุณประสบความสำเร็จนะคุณเชื่อผมนะผมมีประสบการณ์เรื่องนี้มาเยอะนะแล้วก็คุยกับพวกสำนักติวคุยอะไรทั้งหลายนะการประสบความสำเร็จทำไมเขาถึงปั้นหรือติวจนคนในสำนักติวเขาไปสอบได้เยอะเพราะอะไรนะ mindset ตรงนี้นะครับหมายที่แปลว่าสมองวิธี
MIND เนี่ยฮะมันต้องปรับเปลี่ยนนะดังนั้นความเจริญก้าวหน้าในอาชีพถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งเอาเงินมาเลยหามานะครับไปติวเลยครับรับรองนะครับพอคุณกล้ามาเป็นชั้นสัญญาบัตรปั๊บระดับคุณภาพชีวิตมันถูกยกมาอีกระดับหนึ่งนะและความเจริญก้าวหน้าเงินเดือนขั้นตำแหน่งมันจะค่อยขยับสูงขึ้นไปและคนที่อายุประมาณ30ต้นๆ นะฮะ10ตำรวจโท10ตำรวจเอกพวกนี้นะฮะถือว่ายังมีอายุราชการเหลือเยอะ30กว่าปีเนี่ยลงทุนเลยครับคุณทุ่มไปเลยครับคุณไม่ต้องบอกพ่อแม่เลยฮะขอยืมเงินสัก 10,000-20,000 ถ้าไม่อยากท่านเดือดร้อนก็ไปกู้ฉุกเฉินมานะครับไปติวให้เรียบร้อยเปิดหาสำนักติวให้ดีนะครับติวไปเลยแล้วก็ในช่วง 2-3 เดือนนี้ครับลดการสังคมลดการเสวนาลดเรื่องของการไปปาเฮฮาปาร์ตี้เป้าหมายอ่านหนังสืออยู่ตรงนั้นเลยครับโฟกัสไปเลยใครจะชวนไปเที่ยวไปกินเหล้าไปเล่นนะครับก็งดหน่อยนะช่วงนี้ต้องบำรุงสุขภาพและที่สำคัญเลยนะครับผมกินแบรนด์ทุกวันผมกินแบรนด์ทุกวันในก่อนที่เกิดสมองเล่นดีมากสมองมันแบบใครแบรนด์เหมือนไข่ต้มฟองหนึ่งไม่เป็นไรถ้ากินแล้วมันทำให้เรานั้นนะกระปี้กระเป๋านะความจำดีมากนะลองดูนะฮะคือผมจ่าแบรนด์ผมพกแบรนด์ช่วงใกล้สอบนี่คนเยอะไหมแบรนด์ผมเต็มตู้เย็นเลยนะเต็มใส่ซื้อนะครับเวลานะครับก่อนนอนก็ขวดหนึ่งมาแต่ตื่นอ่านหนังสือประมาณตักตีห้าผมตื่นอ่านหนังสือผมละนะปกติแล้วก็ทำกันบ้านไปแล้วก็ทำปริญญาอีกด้วยเรียนปริญญาอีกด้วยทำวิจัยด้วยอ่านหนังสือด้วยแล้วก็อ่านหนังสือสอบในร้อยก็อ่านไม่ได้เยอะนะผมอ่านแค่ผ่านแต่ผมโฟกัสมาที่การเรียนปริญญาเอกผมมากกว่าแต่เผอิญไปสอบได้นะมันก็เลยเป็นจังหวะชีวิตไปนะครับอยากสามสิทธิ์ส่วนบุคคลครับอารมณ์คืออยากรู้อยากเห็นเรื่องอยากไปดูเรื่องชาวบ้านคือภาษาชาวบ้านภาษากฎหมายนะครับถ้าคุณอยากไปรู้เรื่องชาวบ้านไปหมดภาษากฎหมายนี่เขาจะใช้คำว่าจัดการงานนอกศาลจัดการงานนอกศาลนะฮะหรือถ้าเป็นภาษาตลาดรู้ไหมเขาเรียกอะไรเขาเรียกซอใส่เกือกผูกเชือกกอไก่นะภาษาตลาดภาษาชาวบ้านนะถ้าภาษาทางวิชาการทางกฎหมายของจัดการงานนอกสั่งเขาไม่สั่งเลยเขาไปยุ่งเยื่องไปยุ่งไปแสดงตนหรือไปเสนอตนให้กับนะอยากไปรู้เรื่องอยากไปทำอะไรก็ไม่ต้องแต่ภาษาชาวบ้านภาษาเรียกเสือกมือทักเสือกเนี่ยอันนี้คือมุกนะมุกภาษากฎหมายกับภาษาตลาดสั้นๆเข้าใจง่ายโอเคครับคนสติไม่ดีทำลายทรัพย์สินของคนอื่นแจ้งความได้ไหมอาญาเขาไม่ผิดนะครับแต่ว่าทางแพ่งอ่ะเขาต้องรับผิดเพราะว่าผู้ควบคุมผู้อนุบาลผู้ปกครองนะผู้ปกครองผู้ดูแลจะต้องเป็นผู้ควบคุมผู้วิกลจริตนั้นให้อยู่ในนะครับพื้นที่ไม่ไปปล่อยปละเพ่พ่านนะครับทำร้ายทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายนะฮะก็โอเคนะอาญานี่เล่นเขาไม่ได้นะครับแต่ว่าทางแพ่งอ่ะฟ้องกับทางด้านของผู้ปกครองผู้อนุบาลผู้ดูแลนะครับบุคคลไม่ต้องอายุเกิน35จบสิทธิ์เลยฮะหมดนะฮะหมดเลยครับถ้าเกิน35นี่จบเลยฮะนี่ช้อยเก็บฉากเลยฮะคุณเพลโตต้องปฏิรูปตำรวจนะฮะนิติกรทำที่ไหนอธิบายแล้วนะครับไปดูย้อนหลังนะครับ EP หลาย EP ครับอธิบายไว้หมดแล้วครับคดีที่10ตำรวจโทเป็นไงบ้างรอคำวินิจฉัยของศาลก่อนนะครับผมว่าไม่เกิน3วันนะผมดูว่าสัปดาห์หน้าผมดูตารางนิดนึงมากเลย
นิติกรมีอธิบายเยอะนะหน้าที่ของนิติกรนะฮะ EP 104ก็อธิบายไว้ทุก EP เนี่ยนะฮะผมจะอธิบายว่านิติกรกับพนักงานสอบสวนทำที่ต่างกันอย่างไรนะครับอธิบายไว้แล้วนะไปตามดูได้นะครับว่าดร.บรรยายเยอะมากนี่ EP ที่105แล้วนะคุณไปดูนะครับผมบรรยายคลิปที่105แล้วนะครับตำรวจช่างสภ.บ้านสภ.บ้านค่ายส่งกำลังใจครับขอบคุณครับขอบคุณครับน่าจะเคยเจอกันไหมใครเคยที่ผมบรรยายนะครับผมไปบรรยายอะไรก็เจอกันในก็ทักทายกันได้นะครับทุกวันนี้ก็เดินไปไหนมีเด็กๆยิ้มแย้มสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์นะก็ทักทายกันครับเจอกันก็ทักทายกันนะยังนะฮะยังไม่ออกครับคดี10ตุลาโทรฟ้องยังนะครับรอก่อนนะครับรอก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าออกไปผมจัดรายการให้อยู่แล้วนะก็ไม่ต้องห่วงนะฮะกองการสอบเนี่ยเขาจะจัดสอบได้เมื่อทางด้านของสำนักงานกำลังพลดำเนินการนะครับทำขั้นตอนเรียบร้อยและอนุมัติตรออนุมัติกองการสอบถึงจะจัดสอบได้กองการสอบเขาไม่เป็นผู้ที่อนุมัติหรือขอให้ดำเนินการสอบนะคนที่ขอคือกองอัตรากำลังที่สำนักงานกำลังพลเป็นผู้มีอำนาจในที่ในการที่จะเสนอตรอให้มีการจัดสอบพอตรออนุมัติปั๊บเขาจะส่งเรื่องให้ไงครับให้กับกองบัญชาการศึกษาโดยกองการสอบนั้นดำเนินการจัดสอบโอเคไหมดังนั้นท่านจะเห็นได้เลยนะครับว่าบจส.นะครับไม่ใช่ผู้ที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดสอบตัวตั้งตัวตีอยู่ในฮะสำนักงานกำลังพลสกพ.สกพ.เป็นผู้ชงเรื่องนะครับแล้วตร.เห็นด้วยอนุมัติส่งนะครับก็ส่งไปที่สกพ.ดำเนินการที่บจส.ดำเนินการอายุราชการจะครบ2ปีอีก10วันครับอ้าวแล้วทันสมัครไหมทันสมัครไหมอันนี้เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งเลยนะโกงเขาไม่ได้เลยนะคุณสมบัติของการอายุราชการครบ2ปีบริบูรณ์มันเป๊ะด้วยหลักฐานทางลายลักษณ์อักษรโกงไม่ได้ก็ต้องไปสมัครวันสุดท้ายท่านมีสิทธิ์ไหมนะสมัครวันสุดท้ายท่านมีสิทธิ์รับสมัครไหมถ้าไม่มีอย่าไปสมัครบางคนสมัครก่อนไปสอบก่อนนะได้ไม่ได้ว่ากันทีหลังไม่ได้มันเป็นการกรอกเอกสารมหาชนมันเป็นการกรอกการกรอกนั้นเป็นการแสดงเจตนาแม้ว่าจะกรอกใน YouTube กรอกในอินเทอร์เน็ตก็ตามเป็นการแสดงเจตนาไปแล้วว่าคุณนั้นมีเจตนาจะหลอกเป็นการนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าไปสู่ในระบบเขามันเป็นความผิดแล้วดังนั้นฝากประชาสัมพันธ์ไปยังข้าราชการตำรวจทั้งหลายบอกโอ้ยสอบเล่นๆนะหลอกไปก่อนว่าครบ2ปีพิมพ์ไปก่อนนะฮะแล้วปรากฏว่านะสอบได้ไม่ได้ก็ว่ากันทีหลังไอ้สอบไม่ได้คือเขาไม่รื้อเพราะมันไม่ได้อยู่แล้วเขาเลยไม่สนใจแต่ถ้าสอบได้ปั๊บเนี่ย นะ มันจะมีประเด็นว่าทำไมคุณไม่ไปรายงานตัวเนี่ยคิดว่าเขาไม่เก่งนะผมดักทางไว้หมดแล้วประการแรกเราจะดูว่าทำไมผู้สอบรายนี้สอบได้แล้วไม่มารายงานตัวทำไมไม่รายงานตัวเพราะอะไรเราก็จะไปเช็คคุณสมบัติเอ้าเฮ้ยอ๋อที่ไม่รายงานตัวเพราะไงเพราะอายุราชการไม่ครบ2ปีเอาละเอาชื่อมาอยู่สังกัดใดหน่วยใดว่ามานะฮะตั้งเรื่องเลยเรื่องวินัยนะวินัยหรือจะดำเนินคดีอาญาด้วยไหมอย่าเรื่องเป็นล้อเล่นนะคิดจะเป็นเรื่องล้อเล่นไม่ได้นะผมมีเคยเห็นตำรวจหลายคนไม่สมัครก่อนไปลองข้อสอบไปลองข้อสอบก่อนนะได้ไม่ได้นะครับค่อยสละสิทธิ์ตอนนั้นมันจะมีประเด็นคือถ้าคุณสอบไม่ได้เลยเขาไม่สนใจอยู่แล้วครับนะสอบไม่ได้ถ้าเขาไปรื้อเมื่อไหร่นะฮะคุณก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะเพราะคุณกรอกข้อมูลในเพนเทสลงไปแล้วแต่ไอ้สอบได้และสละสิทธิ์ปั๊บไอ้ตัวนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งเจ็บช้ำน้ำใจมากนะเพราะว่าคุณนั้นจะต้องถูกตรวจสอบว่าทำไมไม่มีรายงานตัวชื่ออะไรยศอะไรนะโอเคครับ
แม่บ้านถามว่าเลิกเรียนแล้วกลับบ้านได้แล้วพ่อนะนั่งจัดรายการอยู่ต้องรอเพลินแล้วไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องนะ เห็นไหมโอ้ยแฟนรายการก็คำถามมาเต็มไปหมดเลยครับผู้ดึกฟังก็เต็มไปหมดเลยเอาละโอเคนะอาจารย์ต้องกลับบ้านกลับช่องแล้วลูกเมียโทรมาตามนะป๋าไม่ยอมกลับบ้านสักทีหนึ่งลูกเริ่มวุ่นวายแล้วไอ้สามทหารเสือเริ่มวุ่นวายแล้วป๋าไม่กลับบ้านนะนะพ่อด็อกเตอร์ไม่กลับบ้านสักทีออกเวรแล้วอ่ะโอเคครับก็คำถามเยอะมากนะครับโอ้เป็นร้อยเลยครับผมไม่ตอบเลยนะผมถามนิดหนึ่งอ่ะผมถามนิดหนึ่งครับจริงๆตำรวจที่จัดรายการในลักษณะของการไลฟ์สดให้ความรู้แบบนี้ก็เยอะนะเยอะจริงๆมีเยอะผมนั่งดูแล้วก็มีหลายสิบคนเลยเวลาด็อกเตอร์จัดรายการโอ้โหทำไมท่านผู้ชมที่เป็นตำรวจเข้ามาเยอะมากผมไม่รู้จะด้วยวิอะไรไงท่านอาจจะมีอ่ะผมพูดให้น่าฟังพูดแล้วน่ามันจะมีข้อมูลหรือว่ามีองค์ความรู้ในการที่จะถ่ายทอดได้นะก็ต้องขอบคุณนะฮะที่เข้ามาเยอะนะไอของขวัญไม่ของขวัญผมไม่ซีเรียสนะฮะเพราะผมต้องการสื่อสารนะครับในช่องนิติกรนั้นนะอยากให้รู้ว่านิติกรของสำนักงานแห่งชาตินั้นมีตัวตนนะนะเรามีตัวตนนะไม่ใช่เราเป็นฝูงคนบุคคลน้อยที่อยู่ในมุมแคบๆไม่มีเวทีในการแสดงออกโดยเฉพาะนิติกรซึ่งระดับด็อกเตอร์ด้านกฎหมายมันก็นั่งคุยขนาดนี้แล้วนะคุณเชื่อว่าไม่ธรรมดานะแล้วเราคนนี้ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะไม่เหมือนชาวบ้านนะอ่ะโอเคครับวันนี้นะครับหลายคำตอบและคำตอบคำถามไม่ได้ตอบก็ต้องขอบคุณขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากระยะเวลามันมีจำกัดนะฮะแล้วก็จริงๆผมก็จะคุยก็ไม่เกิน1ชั่วโมงวันนี้มันป่าไปกับ2ชั่วโมงแล้วที่บ้านก็รอแล้วนะฮะโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ ได้ครับเดี๋ยวพอตกนะครับเงินประจำตำแหน่งก็ไม่ว่ากันทีนึงโอเคนะครับหลายคำถามก็อาจจะคำถามเดียวกันนะครับตอบไปแล้วนะครับคุณเกษตรกรทางเรียบขออนุญาตสอบถามค่านำสาโทเล่านะเล่าสาโทติดรถกลับมาทำงานเป็นของฝากช่วงเทศกาลมีความผิดไหมครับเดี๋ยวผมหาข้อมูลให้พรุ่งนี้ฟังนะผมหาให้อันนี้คำถามดีมากเป็นการถามที่เวิร์กมากนะครับช่วงของฝากนะโอเคครับก็นะฮะภารกิจเยอะต้องกลับบ้านกลับช่องแล้วออกเวรแล้วนะฮะพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้หรือไม่เอาต้องพรุ่งนี้นะฮะขอเป็นวันละครั้งก็พอนะครับเดี๋ยวลูกๆสามฐานเสือจะวุ่นวายเอาเดี๋ยวนี้พ่ออ่ะอยู่แต่หน้าจอนะครับไม่มาคุยกับลูกเลยบอกอยู่แต่หน้าจอนะไม่สนใจหนูเลยอ่ะโอเคนะฮะโอเคนะครับพบกันใหม่นะครับโอกาสหน้าวันนี้กระผมพันตำรวจโทด็อกเตอร์ปัชชากับวันนี้ทำมือด็อกเตอร์ชาลอนะฮะขออนุญาตลาแฟนรายการไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ